ก็นะคะวันนี้พอดีเป็นวันหยุดแล้วอากาศดีนะคะอากาศเริ่มมีลมหนาวหน่อยๆเนี่ยเรดาร์จับสภาพอากาศ ขอโทษนะคะ พอดีหมูเป็นภูมิแพ้ทุกแพ้เกสรดอกไม้แพ้อะไรเงี้ยแล้วพอมีลมหนาวมามันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่นะคะแต่เมื่อเช้าก็ลงก่อนจะลงจากบ้านมาก็กินยาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันก็เอาไม่อยู่ชอบปลูกดอกไม้นะคะแต่แพ้เกสรดอกไม้ก็วันนี้นะคะเช้านี้ก็จะพามาเก็บนะคะลูกหม่อนนะคะมันจะเห็นไหมลำบากมากทำงานมือเดียวนะคะมาเลาะเก็บนะคะในกระถางที่ปลูกไว้ข้างบ้านก่อนนะคะพื้นที่เรามันมีจำกัดนะคะหมูก็เลยต้องเนี่ยใช้ทุกซอกทุกมุมให้มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวจะพามาเก็บขอโทษนะคะถ้าเกิดมีเสียงแบบซูดขี้มูกรบกวนนะคะก็เดี๋ยวจะพามาดูต้นข้างบ้านก่อนหมูเก็บไปเยอะแล้วแหละนะคะเริ่มเป็นปลายรุ่นแล้วนะคะข้างบ้านก็บังคับให้ติดลูกอยู่เรื่อยนะคะลูกก็จะอาจจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าก็พอมีให้ได้ทานนะคะให้ได้ปั่นทานหมูก็เก็บปั่นทานเกือบทุกวันนะคะเพราะหมูเป็นภูมิแพ้ตัวน้ำลูกหม่อนเขาก็จะมีประโยชน์เยอะหน่อยนะคะดีกับสุขภาพเนาะได้วันละนิดละหน่อยนี่ต้นนี้ลูกใหญ่ต้นนี้ลูกใหญ่หลายต้นมันจะค้าๆกันนะบางต้นก็ปุ๋ยถึงดินถึงนะคะก็ลูกก็จะใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยเดี๋ยวนะคะไม่มีคนถ่ายให้ถ่ายมือเดียวนี่นะเดี๋ยวดูลูกสวยมากเลยอ่ะต้นเนี้ยลูกเขาอ้วนตัวนี้จะเป็นตัวที่หมูขยายอู้มือเป็นสีม่วงอีกอ่ะเดี๋ยวหมูจะชิมให้ดูนะคะลูกนี้นะคะอร่อยเปิดปากอะแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บต้นหน้าบ้านกันต่อนะคะเดี๋ยวพาไปเก็บต้นหน้าบ้านกันส่วนตรงแถวที่ลงดินไว้หน้าบ้านนะคะก็เริ่มบางๆเนี่ยพอเริ่มสายมานกบินกันให้ฟักเดี๋ยวสักแป๊บนึงก็จะไม่ทันนกแล้วนะคะเดี๋ยวพามาเก็บกันก่อนนี่ก็ลูกใหญ่มันก็น่ากินกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวกินให้ดูมันโอ้มืดอ่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวกินให้ดูเลยเห็นไหมเห็นไหมต้นนี้จะทำซุ้มไว้นะตรงระเบียงบ้านเลยนะคะคือแบบนั่งเก็บบนบ้านได้เลยแบบฟินมากต้นเนี้ยนั่งตรงระเบียงก็คือแบบเด็ดกินได้เลยมาเล็มที่แบบรอดจากนกอาจจะเหลือไม่เยอะเนาะพอเขาเริ่มสุกพร้อมกันเยอะๆนี่คือนกแบบไม้ฟักเลยนะมาเยอะมากเช้าๆเสียงเจียวเจ้าไปหมดแล้วก็มากินที่น้องๆ น้องนกเหลือไว้ให้แล้วกันนี่นะคะก็นะคะก็โน้มลงมานะคะผูกไว้กับรั้วบ้างกับระเบียงบ้านบ้างนี่ดูน้องนกก็เหลือไว้นี่เขาจะมาติดอย่างนี้นี่เห็นไหมเห็นเด็ดหมูเด็ดใบออกก่อนไม่เห็นนะฮะนี่นะคะนี่คือร่องรอยของเขานะมาจิกนะคะเด็กๆ เขามาจิกนี่ก็จะเหลือไว้เขากินบ้างนะคะอันไหนที่เขาจิกแล้วก็เหลือไว้นะคะเอาไว้เขากินคนบ้างนกบ้างเราก็นะคะปลูกแบบตามอัตภาพนะคะได้พอได้แบ่งปันนะคะเหลือแต่ว่าก็ได้พอได้เหลือเก็บขายอยู่นะเห็นอย่างนี้ก็เขาก็ไม่ได้กินหมดนะคะเขาก็ไม่ถึงกับกินหมดหรอกนะนกตัวนิดเดียวกินไม่หมดหรอกแบ่งกันน
เนี่ยรุ่นอย่างเงี้ยปั่นน้ำกำลังอร่อยเลยนะคะเห็นไหมไม่อยากกินให้ดูอร่อยได้ไป2กระป๋องนะคะก็นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามานะคะกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็แวะเข้ามารับชมนะคะก็ถ้าเกิดภาพหรือเสียงอะไรยังไงไม่ชัดเจนนะคะมุมกล้องอะไรยังไงไม่ชัดเจนก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะจะพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะจะพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะก็หมูยินดีรับคำรับฟังคำติชมนะคะก็กดนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนนะคะหมูจะได้ปรับปรุงถูกนะคะก็อยากทำคลิปให้มันดีๆแหละแต่ใช้มีแค่กล้องมือถือนะคะนะคะก็หวังว่าในโอกาสต่อๆไปจะได้ทำคลิปที่มันดีกว่านี้จะมีผู้ช่วยมาคอยเดินตามถ่ายคลิปให้นะปากหมูเปิดกินลูกหม่อนตะกี้ปากมันเปิดออกยังนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะแล้วก็มีงานอื่นต้องทำอีกเยอะเลยนะคะมีต้องไปรดน้ำต้นไม้ไปอะไรอีกนะคะนะคะงานร้อยทำอีกเยอะเลยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ